จริยันจะอริยสัจจานัตถะนังนิพพานสัตติปิริยาจะเอตัมมังคลมุตตมังการเปลี่ยนเผากิเลสเนี่ยที่เราทำอยู่นี่แหละข้าศึกคือกิเลสของเราเองกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเป็นของเราไม่ใช่ของใครเพราะนั้นมาสู้กับข้าศึกคือกิเลสที่ตัวเราเนี่ยเพราะนั้นก็จะมาสู้กับตัวเองเพราะเราจะแพ้ใจตัวเองมาตลอดอะไรก็ตามใจตัวเองไงนะเมื่อไรที่เราขัดใจตัวเองได้เนี่ยเราก็เรียกว่าขัดใจแล้วก็จะขาวรอบได้เพราะนั้นถ้าเราไม่ขัดใจตัวเองไว้มันตามใจตลอดถึงเวลานั้นมันจะทุรนทุรายมันบีบบังคับเราเลยตามใจแล้วก็บันทึกเอาไว้ด้วยเดี๋ยวก็จะมาเล่นงานเราตอนเผลอๆนั่นแหละงานนี้ผู้มีปัญญาจึงมาทำอย่างนี้ไม่มีปัญญาก็ไม่มาหรอกการประพฤติพรหมจรรย์ก็ทำจิตให้บริสุทธิ์ขาวรอบนี่แหละก็กำลังประพฤติอยู่นี่แหละการเห็นอริยสัจทั้งหลายก็เห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นการดับของทุกข์และในข้อปฏิบัติได้ถึงที่สุดของการดับทุกข์มรรคองค์แปดที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นั้นเมื่อปฏิบัติไปแล้วเราก็จะเห็นทุกข์นะเรียนรู้เรื่องทุกข์ในกองสังขารเส้นทางมรรคองค์แปดเป็นเส้นทางที่เดินไปเจอทุกข์แน่นอนเราไม่เรียนรู้เรื่องทุกข์เราก็จะดับทุกข์ไม่ได้เหมือนหมอเนี่ยแหละหมอจะเรียนเรื่องอะไรก็เรื่องเชื้อโรคหมอถึงจะมากำจัดเชื้อโรคได้ฉะนั้นเรียนไม่เรียนก็ทุกข์อยู่แล้วนะเราทุกข์อยู่โดยที่แก้กันถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะตอนนี้เราก็มาเรียนรู้ในทางที่ถูกต้องที่พระเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วทรงสอนให้เราได้พ้นทุกข์กันมากมายเรามาเรียนรู้ยังไงรู้ที่กายที่ใจนี่เองดังนั้นวิธีการปฏิบัติหลักง่ายๆก็คือมารู้กายรู้ใจเราการเจริญกรรมฐานฐานที่ตั้งของจิตของสติที่จะไปรู้นี่ก็คือกายกับใจย่อสมาสติมาระลึกชอบระลึกที่กายเวทนาจิตตามตามจะเกิดขึ้นรู้กายรู้ใจก็รู้เวทนาก็จะรู้สุขจริงๆเป็นยังไงทุกข์จริงๆเป็นยังไงเป็นไปตามที่เราหวังไหมที่เราปรารถนานะมันไม่ใช่หรือเปล่าความคิดกับความจริงมันตรงกันหรือเปล่าเราคิดว่ามันน่าจะแต่ไม่เคยสมหวังแต่ครั้งเดียวเราก็เลยมาลุกมาดูความจริงว่าจริงๆมันเป็นยังไงเมื่อหลักการปฏิบัติคือเอาสติมาโลกายแล้วก็สังเกตดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าไปคิดว่าต้องทำให้เป็นอะไรนะไม่ใช่นั่งเพื่อให้มันนิ่งให้มันว่างอันนั้นจุดมุ่งหมายผิดแล้วนะเราต้องการรู้เราต้องการให้สติมารู้ที่กายว่าไม่รู้อยู่แล้วนะมันเกิดอะไรเราคิดอะไรก็รู้แล้วเราเป็นยังไงก็รู้แล้วนะต้องเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นก็รู้นั่งเป็นสุขนั่งเป็นทุกข์หรือนั่งแล้วเฉยๆเนี่ยก็รู้เวทนาแล้วให้รู้แบบนี้เราจะเริ่มรู้ละเอียดขึ้นมานะเพราะฉะนั้นที่เราคิดเอามันไม่ตรงมันจะไม่ตรงเพราะฉะนั้นเราจะไปเหตุผลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงนี่เขาเรียกว่าเป็นตัวธรรมะเวทนาเพราะธรรมะคือธรรมชาติที่มันเป็นอยู่แล้วแต่เราไปฝืนความรู้สึกเพราะความอยากของเรานี่แหละอยากและไม่อยากจากที่ชอบกับไม่ชอบก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็ตามใจตัวเองเรื่อยมาเป็นไปตามอารมณ์ใช่ไหมนั้นการมาเปิดพรหมจรรย์คือทำจิตให้ขาวรอบบริสุทธิ์เป็นคำสั่งสอนของพระเจ้าแล้วก็ทำตามพระองค์แหละการเห็นอริยสัจทั้งหลายแล้วก็ทิมได้บอกได้เห็นแล้วการทำพระนิพพานได้แจ้งก็แจ้งในทุกเห็นทุกให้ชัดแจ้งเห็นเหตุของทุกให้ชัดแจ้งเห็นการดับของทุกที่สุดทางการปฏิบัติเนี่ยมุ่งไปสู่การดับทุกคือนิโรธนั่นเองดับที่ไหนเริ่มต้นจากดับที่ความคิดนั่งดูสังเกตไปมันคิดก็ทิ้งไปมันคิดก็ทิ้งไปมันรู้ความคิดจนกระทั่งละความคิดได้หยุดคิดขึ้นมานิ่งนิวรณ์ดับเป็นสมาธิหยุดคิดเป็นสมาธิเริ่มต้นก็ชั่วขณะชั่วขณะวินาทีแล้วก็เริ่มหยุดคิดได้นานขึ้นนานขึ้นนะชั่วขณะก็เป็นขณิกะสมาธิพอนานขึ้นจนกระทั่งถึง20-30นาทีก็จะเป็นอุปจารสมาธินี่เป็นอยู่ที่ความเพียรพยายามกระทำสม่ำเสมอของเรานั่นแหละ
ึกฝนไปเรื่อยๆมันก็จะพัฒนาขึ้นไปนี่เรียกว่าภาวนาคือพัฒนาแบบนี้ถ้ามันอยู่ที่เราสังเกตดูแล้วก็ทำไปพอหยุดคิดเป็นสมาธิแล้วเนี่ยจิตก็จะเกิดขึ้นมาเรียกว่าธรรมะเกิดทำให้เกิดรู้ขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คิดแต่ถึงตรงนี้แล้วก็เก็บเอาไว้ไม่ได้รู้ต่อยรู้มารู้จนกระทั่งธรรมะเกิดมากมายจน 84,000 พระธรรมขันธ์รู้ทะลุปลุกปมหมดเลยแต่รู้แล้วก็ต้องให้ดับพอรู้แล้วเรายึดเอาไว้เป็นวิปัสสนาญาณไม่ยึดเอาไว้อีกเพราะนั้นยึดไม่ได้เลยเห็นไหมปฏิบัติแล้วไปสู่ความดับสงบดับความคิดเป็นสมาธิดับความรู้เป็นญาณจะเป็นญาณรู้เรียกว่าวิปัสสนาญาณแต่มาพูดเหมือนก็จะเป็นปริยัติแต่จริงๆปริยัตินั่นแหละเอามาอธิบายความให้โยมได้เข้าใจซึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ของเราทั้งหลายที่ได้สั่งสอนมาเนี่ยผมก็เรียนมาจากตรงนี้แหละแล้วก็เริ่มลงมือทำแล้วผลที่ได้รับท่านรู้แล้วเป็นยังไงก็หาอุบายมาบอกก็ญาติโยมโยมก็โชคดีใช่ไหมไม่ต้องคนเองไม่ต้องไปอ่านเองอ่านแล้วก็คิดไม่ตรงกันหรอกลองสังเกตดิเนี่ยอ่านธรรมจักรเหมือนกันแล้วลองมาดูที่ไม่เหมือนกันหรอกคิดแล้วแต่เหตุปัจจัยของใครของท่านกรรมเราทำมาไม่เท่ากันแล้วปัญญาก็ไม่เหมือนกันปัญญาตั้งแต่ สุตตามยปัญญาได้เห็นได้ยินได้ฟังมาก็ไม่เหมือนกันจินตามยปัญญาความคิดก็แตกต่างกันไปคิดต่างจนกระทั่งภาวนามยปัญญานี่จะคล้ายกันจะเหมือนกันเพราะว่าปัญญานี้จะเกิดจากการหยุดคิดแล้วจะเกิดภาวนาปัญญาขึ้นมาภาวนาที่จะไปดับทุกข์ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากเราก็เริ่มมารู้กายรู้กายรู้เวทนารู้จิตจึงเกิดธรรมะขึ้นแล้วเราจะรู้จิตจิตมารู้จิตค่อนข้างยากนะมันจะยากมากเพราะฉะนั้นท่านเลยให้เอาจิตมารู้กายก่อนรู้กายแล้วก็ให้มันตั้งมันเราจะทนไม่ได้กับปัจจุบันกายถ้ามันดูเดี๋ยวจิตไปแล้วไปอนาคตมั้งไปอดีตมั้งเนี่ยเราทนไม่ได้ถ้าเราสามารถประคองมันได้ความทนได้เกิดขึ้นนี่คือความอดทนในการที่จะเปลี่ยนพยายามประคองจิตให้รู้กับกายไว้แต่ไม่บังคับนะไม่บังคับผูกเกณฑ์ยิ่งบังคับยิ่งไปจิตนี้บังคับไม่ได้นะจิตนี้ดิ้นรนกัดแกว่งจะเละแต่เราสามารถรู้ได้เราก็มาฝึกรู้นี่แหละรู้จนกระทั่งรู้ทันนะมันก็เราวิ่งออกกำลังกายก็ไปวิ่งก็เหนื่อยแต่ก็ได้กำลังนี่ออกกำลังใจเราก็มาดูมารู้สังเกตเราก็รุ่นบายใจแรกๆแต่เราก็ได้กำลังใจเกิดความมั่นใจขึ้นมาจนจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเป็นสมาธิจะมั่นใจมากตอนนั้นเกิดพลังงานขึ้นมาเริ่มต้นก็ผู้ใหม่ก็จะหากำลังใจก่อนตั้งแต่จะอธิษฐานคือใครที่เคยปฏิบัติแล้วเกิดอาการรบกวนเหมือนกับว่ามารบกวนเหลือเกินจิตเรารู้สึกอย่างนั้นก็ทำในจิตเราเหมือนกันอุทิศส่งกุศลไปให้ก่อนนะบอกบุญที่เราจะกำลังกระทำและที่ทำมาก็ขออุทิศไปกับเจ้ากรรมนายเวรอย่าเพิ่งมารบกวนเลยเราจะทำบุญให้นะแล้วก็ตั้งจิตอย่างนั้นไปแต่เราก็ตั้งตัดจะอธิษฐานเลยตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งหมดชั่วโมงของการนั่งเจริญสติเราจะไม่ทิ้งบัลลังก์ตรงนี้เด็ดขาดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะสงบหรือไม่สงบเราก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แหละนะถ้าจะตรงนี้ถ้าทำได้เนี่ยชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วนะจะสงบไม่สงบก็นั่งแบบไหนก็ได้แต่ไม่ไปลุกจากตรงนี้ไปเราชนะใจแล้วแหละเห็นไหมจริงๆมันจะแพ้นั่งไม่ไหวหนักๆก็ใจอุบายแล้วไปห้องน้ำไปเติมน้ำไปโน่นไปนี่จิตมันพาไปเพราะนั้นเราต้องไม่เชื่อมันนะเราจะทำตรงนี้เราก็ตั้งจิตตั้งให้มันถ้าเราทำได้นี่เราชนะใจไปครึ่งอยู่แล้วเราเริ่มต้นก็ตั้งกายตรงอุดจุงกายยังตั้งกายตรงดำรงสติมั่นคงพยายามนั่งให้ตรง
ให้หลังตรงก็ส่งหน้าตรงเพื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมเลือดลมไหลเวียนสะดวกกายก็จะเบาจิตใจก็จะสบายตรงแต่ไม่ต้องเกร็งตรงแต่สบายสบายทำกายสบายจิตใจก็จะสบายก็กูไปหลังงอเข่าเข้ามาเท้าเท้าขวาเท้าเท้าซ้ายก็ได้หรือเท้าเท้าซ้ายเท้าเท้าขวาก็ได้หรือไม่ต้องทับก็ได้ก็ไม่ผิดกติกานั่งให้เป็นที่สบายของเราก็แล้วกันต่างตนต่างท่านก็ชอบรับประทานไม่เหมือนกันเราชอบอย่างไรก็เอาที่ชอบก่อนนะที่ไม่ชอบมันปืนใจทำตามที่ชอบที่พอใจแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทำไม่ปล่อยปละละเลยนะจริงจังแต่ก็ไม่กดข่มไม่บังคับแต่จริงจังตั้งใจแล้วก็จริงใจกับเราการปฏิบัติที่นี้ก็เป็นการปฏิบัติแบบอิทธิบาท4นะมีความพอใจยินดีแล้วก็เอาใจใส่มีความเพียรพยายามก็ทำสม่ำเสมอจบแล้วเราก็ตรวจสอบนะตรวจสอบการกระทำอนุโลมปฏิโลมเมื่อนั่งแล้วก็กำหนดรูปที่นั่งนะเป็นข้อที่หนึ่งของการรู้กายรู้อิทธิบทหลักยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนอันนี้เรานั่งอยู่ก็กำหนดรู้รูปนั่งด้วยการกำหนดรู้จากวงบนคือปลายผมลงมาสุดเบื้องล่างคือปลายเท้าคุณนึกรู้ตั้งแต่ที่สะเส้นผมบนที่สะผ่านไปทางด้านหลังก่อนก็ได้ผ่านไปทางไททอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปทางกระดูกสันหลังเป็นข้อลงไปถึงกระดูกก้นกบก้นต้นขาข้อพับน่องถึงส้นจนถึงพื้นเท้าก็รูปนั่งนี่ก็มีนางจากเบื้องล่างปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนคือปลายผมนึกรู้แบบนี้แหละผ่านไปผ่านไปรู้จะรู้ไม่เห็นก็ไม่ว่าก็กำหนดรู้ไปก่อนใหม่ๆก็ไม่เห็นหรอกหลับตามันก็มืดแล้วก็นึกออกจะเร็วจะช้าก็ไม่ใช่ปัญหามันอยู่ที่เรานะค่อยๆทำไปแบบสบายๆพยายามประคองจิตไปเรื่อยๆให้มันอยู่ตามส่วนของร่างกายนึกไปถึงข้างบนเสร็จแล้วก็กำหนดรู้ลบนั่งนะแล้วก็พิจารณาผ่านด้านข้างไปตั้งแต่เส้นผมบนที่สะผ่านไปทางขมับหูแก้มคางกอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนไปจนถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวปลุกมือจนแขนเบาๆแตะรู้เป็นสติอยู่ตรงนั้นต้องเกตตรงนี้ก็ดีให้ดีก็ได้นึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็มาดูติปัวมันแตกกันไหมถ้ามันดันกระแรงแสดงว่าจิตเรากำลังเครียดอย่างคิดไม่ดีแล้วแต่ถ้ามันห่างจากกันแสดงว่าใกล้จะหลับแล้วเราก็ตั้งสติก็ติดไว้ตรงนั้นกลับมาที่รักแร้นึกผ่านด้านข้างกระดูกซี่โครงซี่ข้างเราเป็นซี่ลงไปถึงบั้นเอวสะโพกต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็รูปนั่งแล้วพิจารณากลับจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนกับปลายผมในทางเดียวกันก็นึกรู้ผ่านไปแบบสบายๆที่ละข้างหรือพร้อมกันสองข้างก็แล้วแต่เราพยายามตั้งเอาไว้อยู่ในอย่างหนึ่งไม่ผิดหรอกอยู่ที่กายก็แล้วกันประคองรู้แบบสบายๆไปขณะรู้ไปมันคิดอะไรก็ปล่อยมันไปนะเราก็นึกต่อนะพยายามประคองต่อรู้ไปได้ยินอะไรจิตมันจะไปเราก็กำหนดทิ้งไปปล่อยมันไปจะไปเดี๋ยวก็ไปเราก็นึกรู้ของเราต่อไปจนถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณาผ่านด้านหน้าไปตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะผ่านไปทางหน้าผากคิ้วตาจมูกปากก็ไล่ดึกไล่ไปเรื่อยๆแบบสบายๆทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมด้วยการทำอย่างนี้จิตเราก็จะสงบได้เร็วก็จะเห็นทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังรอบไปนึกขึ้นลงแบบนี้ประคองรู้เรื่อยไปจิตก็เกาะติดกับกายเรื่อยไปจิตก็จะสงบได้เร็วนี่เป็นวิธีที่หนึ่งของกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานพิจารณากายอิริยาบถหลักขณะนั่งนึกรู้นึก
ไปนึกไปเกิดอาการเหมือนจะคันเหมือนจะร่างกายดูเหมือนไม่ปกติจะขยับก็เยื่ออะไรขยับกายจะขยับทั้งขวาทั้งซ้ายนี่ก็จะก้าวจะทำอะไรก็ให้รู้การเคลื่อนไหวนะกายจะขยับก็เยื่อยังไงเคลื่อนไหวยังไงก็ให้รู้ก่อนตามรู้ไปเรื่อยๆทั้งพร้อมกับการที่เราก็ดูสังเกตไปเรื่อยแบบนี้แหละอันนี้ก็เป็นวิธีที่สองก็เรียกว่าเป็นสัมปชัญญะเป็นอิริบทย่อยเนี่ยเราจะเหยียดมือเราจะคู่กายจะขยับกายก็ให้รู้ไปอันนี้ก็เรียกว่ากำกับมากขึ้นคราวนี้จิตเริ่มละเอียดลงไปถ้ายังไม่ถึงเราก็ดูวิธีที่หนึ่งไปเรื่อยๆนะดูไปดูไปก็วิธีที่สองขยับปุ๊บก็กำหนดรู้ไว้แล้วก็ปล่อยแล้วกลับมาวิธีที่หนึ่งต่อไปทำกรรมสลับมันไปแบบนี้แหละพยายามให้มันอยู่ประคองรู้เรื่อยไปนึกรู้ไปรู้ไปตอนนี้กายสงบแล้วสงบกายเป็นยังไงสงบกายก็นั่งเฉยๆก็เป็นกายสุจริตก็เป็นบุญแล้วขั้นที่หนึ่งสงบวาจาเป็นยังไงสงบวาจาก็ไม่พูดตอนนี้เราก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ใจจิตนึกอยู่ก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญศีลก็บริสุทธิ์เลยแล้วขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยศีลสมาธิปัญญามันอยู่ด้วยกันนั่นนะถ้ามันหยุดคิดเมื่อไหร่นะพร้อมกันตรงนั้นเลยตอนนั้นเราก็ปล่อยธรรมชาติไปสงบใจทำอย่างไรก็ทำใจนึกรู้กายเรื่อยไปทำเฉยๆคิดอะไรก็รู้ก็ปล่อยไปคิดดีก็รู้ก็ปล่อยไปคิดไม่ดีก็รู้ก็ปล่อยไปแล้วก็มารู้ที่กายเราเรื่อยไปเนี่ยก็เป็นมโนสุจริตจิตเป็นกลางไม่อคติไม่ชอบไม่ไปทั้งสองฝั่งที่พระเจ้าตัดไว้แล้วไงไม่เข้าไปสู่ที่สุดสองทางนั้นกามทุกขลิกานุโยคพอใจยินดีชอบอัตคิลมัฏฐานุโยคเริ่มต้นจากไม่พอใจยินร้ายไม่ชอบจึงเกิดอาการเหนื่อยใจแต่ชอบมันก็เพลินไปในความคิดก็เพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆอีกอันนั้นก็เป็นนิวรณ์นะเพราะนั้นเราอยู่ตรงกลางรู้แล้วเฉยนึกรู้กายเรื่อยไปจิตไม่มีเจตนาอะไรอันนี้ตัวนี้บุญเป็นยอดบุญเลยพร้อมทั้งกายวาจาใจนึกรู้ไปลุกไปรู้ไปกายก็สงบวาจาก็สงบและใจก็นึกรู้ไปแต่ในใจมีมีบางส่วนมันก็นึกอยากจะเห็นเหมือนกันมันก็ไม่เห็นนะหลับตาใหม่ๆมันก็มืดทุกคนเป็นเงินหมดเลยนะใจนึกออกมันเลยทำให้เราหลงหลุดไปง่ายเพราะหลับตามันมืดนี่แหละนึกไปนึกมานึกก็ไม่เห็นสักทีอยู่ก็หายไปเลยหลับนะอันนี้สติอ่อนกำลังต่อไปก็ต้องไปเดินโยกมให้มากขึ้นนะเดินสักพักแล้วก็มานั่งก็จะแก้ตรงนี้ได้ตอนนี้ที่นั่งพูดไปดูไปดูไปมันก็เกิดอยากเห็นบางทีไม่เห็นอะไรแต่กายมันนิ่งเนี่ยตอนนี้จะเห็นเหมือนกันอาจจะจับได้ก็คือลมหายใจเรานั่นเองปกติถ้าเริ่มปุ๊บนั่งแล้วจับลมหายใจจะจับยากแต่ถ้าเรารู้กายรู้อิริยาบถไปก่อนดูไปดูไปสักพักเดี๋ยวจะสังเกตได้แล้วเห็นการกระทบของลมเขาออกในกายเราก็ลมหายใจนี้จะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตั้งแต่เกิดจนตายหยุดในใจเมื่อไหร่ก็หยุดชีวิตตายจริงๆแล้วก็สังเกตได้ลมหายใจเข้าแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกปลายมาทางโพรงจมูกนะถึงโพรงจมูกดั้งจมูกแล้วก็หักลงไปที่เพดานก็จะเป็นตัวกรองลมเพดานกรองแล้วก็ผ่านไปทางลำคอผ่านกึ่งกลางทรวงอกลงไปจนถึงท้องสุดทางลมมันถึงก็ไปไม่ถึงท้องหรอกก็ไม่เป็นไรได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วมันก็ย้อนกลับมาทางเก่าจากท้องก็ผ่านกึ่งกลางทรวงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พี่ไหนลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนแต่เราไม่เห็นลมหรอกนะแต่เห็นการกระทบของลมที่กระทบร่างกายเราไปตามส่วนต่างๆที่ได้กล่าวนี่แหละก็ลองสังเกตการกระทบเรื่อยไปตอนนี้
กายเคลื่อนไหวเรามาจับความเคลื่อนไหวของกายต้องใจต้องนิ่งเฉยใจก็ทำใจเฉยสังเกตดูเข้าไปยังไงออกมายังไงลมเข้าลมออกสังเกตลมมันเข้าไปแบบไหนสังเกตไปสังเกตมาบางทีจิตเริ่มละเอียดก็จะสังเกตได้ว่าลมเข้ายาวก็มีลมเข้าสั้นก็มีลมออกยาวก็มีลมออกสั้นก็มีลมหยาบก็มีลมละเอียดก็มีลมร้อนลมเย็นจนเชี่ยวชาญในกองลมในการทำนี้จิตก็จะสงบได้เร็วบางทีจับอยู่สักพักหนึ่งสักครู่หนึ่งอีโอมันก็หายไปอีกเหมือนก็จะค่อยๆสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆยาวๆช้าๆแล้วสังเกตดูแล้วก็หายใจออกมายาวๆช้าๆเนี่ยประคองดูรู้ลมไปแต่ไม่ต้องไปบังคับให้เข้าไปยาวๆจนสุดแล้วก็ออกมาจนสุดสัก 3-4 ครั้งพอเป็นที่สบายแล้วเราก็ปล่อยธรรมชาติแล้วก็สังเกตดูที่มันเข้ามันออกเป็นยังไงลมมันจะละเอียดนะจับลมมันจะยากสักหน่อยนะแต่ลมนี่มีอานุภาพมากอานาปานุสตินี่มีอานุภาพเราจะตายตรงนี้แหละช่วยเรานะทำเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ไม่เสียลายพยายามทำไว้เถอะรู้ลมนี่การเดินลมปราณลมจะเป็นตัวช่วยปรับสภาพธาตุสี่ของร่างกายถ้าเรารู้ลมรู้จักควบคุมได้ลมจะเดินไปทั่วร่างกายได้นี่ก็เป็นธรรมโอสถแก้ไขเราได้ในเวลาที่เจ็บป่วยหรือเวลาจะตายเนี่ยจะช่วยได้มากนั่นก็ค่อยๆสังเกตเอานะจิตบางทีมันจะเลยลอยสังเกตลมไปลมมาบางทีลอยไปอีกแล้วออกไปเที่ยวอีกก็พยายามปล่อยไปอยากจะไปก็ไปไม่ต้องไปตามแต่เราตั้งไว้ที่ลมก็แล้วกันจิตมันจะเป็นไหนเที่ยวไหนก็ไปปล่อยมันเราไม่เอาใจแล้วตามสบายแต่เราจะตั้งใจอยู่ตรงนี้แหละดูที่มันจะเป็นยังไงทั้งจิตมีดวงเดียวแต่เราตั้งมั่นได้อย่างเดียวมันก็ไปไม่ได้นะเราไม่ต้องไปตามแล้วมันเคยตัวให้เราตามอยู่นั่นแหละเดี๋ยวมันก็ออกให้เราตามเรื่อยเราปล่อยมันเลยจะไปเดี๋ยวก็ไปนะเราก็ดูอยู่ที่ลมหายใจประคองรู้เรื่อยไปขณะประคองรู้บางทีก็ลอยๆอย่างที่กล่าวแล้วอาจจะใช้คำบริกรรมมาช่วยด้วยก็ได้ เราก็น้อมนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจใจเราก็มีที่พึ่งที่ระลึกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องการเป็นที่พึ่งก็เอามาระลึกถึงก็นึกถึงบริกรรมท่องวนไปพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆหรือพุทโธเรื่อยไปพร้อมกับสังเกตลมหายใจเข้าออกจิตก็จะสงบได้เร็วบริกรรมแบบไหนก็ได้แต่ว่าเรามีไตรสรณคมเนี่ยการเข้าถึงไตรสรณคมเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาให้มาเข้าในใจเราด้วยการมาต้องระลึกถึงเป็นประจำก็เป็นที่พึ่งเราได้แน่นอนนะต้องจนเป็นยอดยานของใจใจเราก็มีที่พึ่งตลอดเลยแค่นึกถึงก็เป็นบุญแล้วนะนึกถึงพระเจ้านี่ก็เป็นบุญแล้วพระธรรมเจ้าก็บุญแล้วพระสงฆ์เจ้าก็สามบุญเลยบุญสามอย่างให้สุขสามอย่างล้นนี่แหละบุญอย่างนี้แหละทางกายทางวาจาทางใจนึกบริกรรมเรื่อยไปเฉยๆก็ได้แต่พร้อมกับสังเกตลมไปด้วยก็ได้มันก็จะประกอบกันก็ทำให้จิตเราตั้งมั่นประคองรู้อยู่ที่กายไม่ไปไหนลมหายใจอยู่จิตก็จะสงบดูไปบางทีมันหายว่าว่างไปเฉยๆนิ่งอยู่อย่างนั้นนะแต่รู้ตัวตัวปลอมนะไม่หายไปไหนรู้อยู่อย่างนั้นนะรู้แต่เฉยๆแต่ว่าต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรจะลองคิดดูก็ได้ลองคิดที่ไม่คิดได้ไหมถ้าไม่คิดได้ก็ยกจิตขึ้นเพียรหามผมก็เลยผนังเลยแต่ถ้าไม่คิดไม่ได้นั่นเข้าถึงฐานความสงบแล้ว
แล้วก็สังเกตรู้เฉยๆไปที่จิตนั่นแหละแล้วรู้นี่มันก็จะเริ่มออกจากความสงบนั้นเหมือนกันก็เริ่มคิดนู่นคิดนี่เรื่องเราบางทีก็จับหายจับไม่หายบางทีก็ทำให้เกิดอาการหุ่นหงิดหุ่นง่านลำคาญใจเนี่ยมีวอนเขาอุจจาระอุปจาระก็อาจจะกลับมาที่ตัวหยาบก็ได้เป็นวิธีที่สี่วิธีถัดมาก็มารู้เรื่องของอาการ32ที่เราเรียนรู้มาแล้วเนี่ยก็มานึกรู้ไปเรื่อยๆเกศาผมอยู่ที่ไหนก็รู้โลมาขนก็รู้ที่ขนตัวร่างกายนักขาเล็บเห็นเล็บปลายในมือในเท้าท่านตาฝันก็ฝันที่อยู่ในปากตาโจหนังหุ้มห่อร่างกายมังสังเนื้อลอกหนังก็เห็นเนื้อมหาโลเอ็นก็ลอกเนื้อไปก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอยู่อาทิกระดูกเอาเส้นเอ็นออกก็เห็นโครงหลังโครงกระดูกอาทิเหม็นจางก็แยกในกระดูกเนี่ยเราก็นึกเรื่อยไปถ้าเราท่องได้นะก็มานึกไปแบบเนี้ยนึกรู้ไปตามไปเรื่อยๆสังเกตไปก็จะสงบได้เร็วเหมือนกันแต่ถ้าท่องไม่ได้ก็เอามาแค่5อย่างท่านบอกเอากายภายนอกมาก่อนก็มีเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังก็มาเป็นอุบายได้ถ้าเราบริกรรมตรงนั้นอย่างรู้สึกไม่ค่อยชอบบางคนก็มีแล้วแต่จิตมันต้านเองแหละแต่ถ้าเราทำได้มันก็เป็นประโยชน์ก็แล้วแต่ชอบไม่เหมือนกันบางท่านไม่ชอบพุทโธตะโมสังโฆก็เอาผมก็เลยผนังมาบริกรรมก็ได้ก็บริกรรมเกตาโลมานาคาทันตาตะโจแล้วกลับตะโจทันตานาคาโลมาเกตาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกตาก็บริกรรมกลับไปกลับมาที่นี่แหละจนกว่าจิตจะสงบนึกจะนึกรู้ไปด้วยก็ได้เกศาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งบนศีรษะโลมาขนก็นึกถึงขนตัวร่างกายแวบหนึ่งตั้งตาฟันก็นึกถึงฟันในปากหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายในมือนิ้วเท้าตั้งตาฟันก็นึกถึงฟันอยู่ในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่ห่อหุ้มร่างกายเราก็ตาโจหนังตั้งตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนเกศาผมจนกว่าจิตจะสงบนึกรู้เรื่อยไปประคองรู้แบบนั้นแหละนึกไปนึกมาบางทีก็เริ่มสงบก็มีแต่บางท่านก็ผู้ใหม่บางทีก็ยังไม่ค่อยเคยชินในการนั่งไม่นานจะรู้สึกได้แล้วนั่งนานเป็นทุกเกิดขึ้นแล้วเหมือนกันนั่งก็จะรู้สึกชาก่อนชาที่หนังบางท่านก็ปวดเลยก็มีทุกเกิดขึ้นพระเจ้าว่าไงทุกเกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็ให้กำหนดรู้ทุกกายทุกใจนึกรู้แต่ที่สะพาวแวบหนึ่งทุกกายเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูตรงหัวใจว่าทุกใจเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็ถามตัวเองว่าทนได้ไหมถ้าทนได้เราก็นั่งต่อไปก็ดูลมไปบริกรรมผมก็เล็บผนังเราไปตามที่เราชอบทำตรงไหนก็ทำไปจะถ้าทนไม่ได้ทุกแปลว่าทนไม่ได้นี่เราเห็นทุกแล้วนะการเห็นอริยสัจนี่ก็เริ่มต้นเห็นทุกตรงนี้เองทุกมันทนไม่ได้เราจะทำไงนี่ทุกกายเราเห็นแล้วว่าทุกกายแต่ใจยังไม่รู้เรื่องใจยังเฉยๆไม่เกี่ยวแต่แตกกายแล้วมันทุกแล้วเราก็รู้ว่าทุกกายมันเป็นธาตุสี่ไงมันก็ต้องทุกข์แน่นอนทนไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถมันนะโดยปกติชีวิตประจำวันเนี่ยเราไม่เห็นทุกข์เพราะเราเปลี่ยนอิริยาบถไปเลยไม่ได้อยู่กับที่นานๆจับเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวไปนู่นทำนี่เดี๋ยวเอนเดี๋ยวนอนมันก็เปลี่ยนไปโดยสภาพเราก็เลยไม่เห็นแต่ตอนนี้เรามานั่งกับที่อยู่เฉยๆนั่งนานก็เห็นทุกข์แล้วยืนนานก็เห็นทุกข์นอนนานก็เห็นทุกข์นอนนานก็ยังเห็นทุกข์เลยอันนี้คือการเห็นอริยสัจในขั้นต้นกำหนดรู้เห็นทุกข์ที่กายแล้วทำไงก็เปลี่ยนเวลาจะเปลี่ยนก็ทำช้าๆแล้วกำหนดรู้ใหม่รู้ทุกข์กายเป็นอย่างนี้ทุกข์ใจให้มันชัดบันทึกไว้ในความทรงจำแล้วก็ค่อยๆขยับ
นะเอามือมันอยู่ข้างบนต้องขยับมือก่อนต้องค่อยขยับก็รู้การเคลื่อนไหวขยับไปวางข้างกายมือซ้ายก็อ้าวขยับไปวางแล้วก็ยกกายขึ้นค้ำกายแล้วก็สลับเท้าที่มันกดทับอยู่สลับมันแล้วก็กลับมานั่งเหมือนเดิมแล้วสังเกตทุกไปด้วยนะที่มันปวดเมื่อยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อเราขยับเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยบางท่านก็ค่อยๆคลายออกคลายออกจนมันหายไปบางท่านพอเปลี่ยนปุ๊บมันก็ดับไปเลยนี่เห็นการดับของทุกข์แล้วนะเห็นอริยสัจอีกข้อหนึ่งแล้วหนึ่งเห็นทุกข์พอเราปฏิบัติบทปุ๊บเห็นการดับของทุกข์และเบื้องต้นของการดับทุกข์คือนิโรธทุกข์ดับไปเพราะอะไรเพราะเราเปลี่ยนอริยบทนี่ทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วว่าอ๋ออิริยาบถมันปิดบังทุกนี้เองเราเลยไม่เห็นทุกพอเรามาลงมือทำสติตั้งสังเกตกายเราเรื่อยไปก็จะเห็นทันทีแล้วก็เริ่มเห็นแล้วตอนนี้เริ่มเห็นทุกเห็นการดับสองอย่างแล้วแต่เหตุของทุกยังไม่เห็นแต่ตอนนี้เราทำอะไรอยู่เราก็ทำมรรคมีองค์แปดอยู่เนี่ยเจริญสติด้วยความเพียรชอบก็นี่แหละก็จะเริ่มมากแล้วก็จะเจอทุกข์เนี่ยมาเห็นทุกข์พอขยับเปลี่ยนอิริยาบถก็เห็นการดับของทุกข์แล้วทุกข์ดับไปอะไรเกิดขึ้นมันก็เกิดสุขขึ้นเพราะมันก็เบาสบายขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้มันบีบคั้นไม่ไหวพอเปลี่ยนปุ๊บมันก็เบาขึ้นก็รู้สึกสุขขึ้นมาหน่อยก็กําหนดรู้สุขกายถูกใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็กลับมาที่เราเริ่มต้นดูลมหายใจก็ตั้งที่ลมหายใจต่อไปหรือมาดูผมก็เล็บผนังแล้วก็กลับมาที่ผมก็เล็บผนังเหมือนเดิมนะพยายามทำอย่างเดียวตั้งตรงไหนไว้ได้แล้วเนี่ยเราสติเรากำกับได้ดีใช้วิธีนั้นเลยเราทดลองวิธีนั้นไปสัก7วันเดี๋ยวดูความเปลี่ยนแปลงของมันแต่ถ้าไม่ถูกจริตก็ค่อยๆเปลี่ยนไปวิธีอื่นต่อไปแต่เริ่มต้นการนั่งส่วนใหญ่แล้วควรจะนั่งรู้อิริยาบถหลักก่อนจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนให้รู้แบบนี้แหละเราเรียนมาแล้วนี่อุดทางป่าตะตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกธรรมตะกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปเนี่ยก็นึกรู้แบบนี้แหละไม่ว่าจะยืนจะนั่งจะนอนยกเว้นเดินถ้าเดินเราต้องดูการเคลื่อนไหวของเท้าที่มันเคลื่อนไหวเดินไปจิตก็จะไปอยู่ตรงนั้นร่างกายเคลื่อนไหวใจนิ่งเฉยนิ่งสังเกตดูลมหายใจเคลื่อนไหวใจก็นิ่งเฉยก็นิ่งสังเกตลมหายใจแต่ถ้ากายเฉยให้ใจเดินไปนะกายนั่งกายยืนกายนอนกายนิ่งเพราะนั้นก็เอาให้จิตเดินไปตามกายนะตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเท้ามาศีรษะทำสลับกันไปแบบนี้แหละจำหลักตรงนี้ไว้นะกายเฉยให้ใจเดินไปบนกาย ถ้ากายเคลื่อนไหวให้ใจนิ่งเฉยสังเกตดูไปเนี่ยเราทำสลับกันตรงนี้เราก็จะดับทางได้ถูกพยายามตั้งใจประกองไว้ไม่ปล่อยปะละเลยตั้งใจไม่ต้องมากไม่ต้องกดไม่ต้องคมนะเพียงสังเกตดูเฉยๆมันจะเพลินสังเกตดูว่ามันอยู่ได้นะจิตก็ว่างสงบสว่างว่างจากความคิดอยู่วันดับก็สงบเป็นสมาธิชั่วขณะแล้วก็จะเกิดความสว่างขึ้นมาเป็นลำดับจิตสงบก็กำหนดรู้สงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบใจเป็นอย่างไรกำหนดเหมือนกันนะพยายามฝึกตรงนี้เข้าไว้จำให้ดีนี่คือเคล็ดลับการกำหนดรู้กายรู้ใจพระอาจารย์สอนครั้งแรกคำแรกเลยว่าทุกเกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดอย่างนี้แหละจะทำให้เราเกิดปัญญาจะพัฒนาขึ้นเมื่ออะไรจะเกิดขึ้นกลับมากำหนดรู้กายรู้ใจเนี่ยสติมาปัญญาเกิดสติต้องมาที่นี่มาที่กายที่ใจเราเคยชินไว้ว่างๆลองวางกันนึกมันไปเงี้ย
วางนึกว่าอะไรก็นึกกายเป็นไงใจเป็นไงรู้ผ่านไปให้รู้ที่ตั้งของการกำหนดเพราะกำหนดใหม่ๆนี่เราจะกำหนดไม่ถูกยังไม่ค่อยรู้ก็ค่อยทำไปนึกเจตาก็ได้แล้วก็เริ่มเป็นนึกแบบชั่วขณะแวบเดียวหรือก็ชั่วขณะเดียวรู้ตัวพร้อมรู้ตัวพร้อมอย่างนั้นแหละแล้วก็มารู้ที่ใจแล้วก็ปล่อยแล้วสังเกตไว้หงุดหงิดก็ให้รู้กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยสังเกตไปถ้าสงบก็รู้ว่าสงบกายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็สังเกตไว้สงบมันก็หยุดคิดนั่นแหละก็ลองคิดดูก็ได้ว่าสงบจริงหรือเปล่ามันอาจจะสงสัยแต่เราคิดไม่ออกก็แสดงว่าสงบถึงแล้วคิดไม่ออกคิดไม่ออกก็สังเกตเฉยๆไปถ้าครู่เดียวมันก็จะออกจากความสงบออกยังไงก็เริ่มมีความคิดขึ้นมาแล้วนี่แหละออกจากสงบแล้วตอนนี้แหละท่านบอกว่าจิตที่เข้าไปพักผ่อนเต็มที่เนี่ยจิตเราออกมาจากความพักผ่อนเนี่ยเป็นจิตที่ควรกับการงานจิตควรกับการงานมี3ระดับระดับที่1คือตื่นจากหลับน่าจะสบายระดับที่2คือออกจากสมาธิระดับที่3ละเอียดหน่อยก็ออกจากฌานจิตที่ออกจากฌานเพราะฉะนั้นออกจากสมาธิเราสงบไปแล้วพักเต็มที่มีกำลังออกจากตรงนี้ก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงเลยเนี่ยจิตตรงนี้ที่ออกใหม่ๆเนี่ยจะเป็นกลางมันจะเฉยๆจะไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองแล้วก็ยกขึ้นพิจารณาเลยอาการ32ว่าท่านบอกว่าเป็นปฏิกูลไม่สะอาดจริงหรือเปล่าถ้าเราเริ่มพิจารณาเนี่ยมันไม่ยอมทำหรอกเพราะเราหลงมันอยู่หลงว่าผมต้องสวยขนต้องสวยเล็บต้องสวยฟันหนังต้องสวยหาเครื่องหาอะไรมาปรุงมากมายทีนี้เราออกจากสงบแล้วเรายกจิตตรงนี้เลยพิจารณาความเป็นจริงตรงนี้ขึ้นวิปัสสนาแล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณาเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนัง เอาห้าอย่างนี้ก่อนกายภายนอกให้ชำนิชำนาญแล้วค่อยไปพิจารณาตัวอื่นนะอย่าปล่อยใจไปที่อื่นมันพยายามจะหาทางมันจะลั่นกับเราเราก็ไม่ไปต้องไปเชื่อมันก็ยกขึ้นพิจารณาทีละอย่างเกศาผมมีลักษณะอย่างไรเราก็มาดูผมของเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นเส้นๆปล่อยๆผมนี่มันจะยาวงอกไปทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็เป็นบำรุงผมนี่แหละสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำสีอื่นก็มีบ้าง แล้วก็พี่นายผมบนศีรษะเรามีลักษณะอย่างนั้นจริงผมนี่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สัก3-7 วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็ทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาขนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลงมาลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีทั่วร่างเลยที่คนที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีคนนี้มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าเหมือนท่านละเอียดจนมองไม่เห็นก็มีแล้วก็ขึ้นอยู่บนหนังอีกทีหนึ่งคนนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3-7 วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดมันจะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี้นะขาเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20 เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10 นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้า10 นิ้วก็พิจารณาเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็เห็นความแตกต่างลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี้ถ้าบอกว่าเป็นกระดูกนะแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปนะก็เป็นบำรุงเล็บอีกแหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกก็ไปอุดตันถ้าไม่เกิดกลิ่นเหม็นไว้ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่น
ก็วินาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เมื่อกลายเป็นเล็บขบก็จะรู้ว่าเหม็นมากแค่ไหนทันตาฟันฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาฟันของเรานี่มีอยู่ในปากจะบดเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงสุดในร่างกายพอใช้ทุกวันเลยตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาเห็นฟันในปากเรามีลักษณะเป็นซี่ซี่เรียงอยู่สองแถว32ซี่แต่พระเจ้ามี44ซี่แล้วก็พิจารณาเห็นฟันในปากมีลักษณะอย่างนั้นสีขาวขุ่นเป็นกระดูกฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาหนังที่หุ้มห่อร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มแต่ศีรษะลงมาหุ้มผ่านมาทางใบหน้าหุ้มมันผ่านมาทางลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใจงานเท่านั้นเองหนังนี้เป็นตัวอัศจรรย์ของมนุษย์นะจะเป็นตัวช่วยปรับอุณหภูมิธาตุไฟไว้ที่37องศาเซลเซียสยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติจะทำให้เรารู้ว่าอุณหภูมิร่างกายเราสูงเกินไปแล้วอาจจะทำให้เราเป็นไข้ขึ้นมาได้แต่มันเกิน37หรือยามใด เราก็ต้องไปหาวิธีแก้ไขเอาผ้าไปชุบน้ำเย็นธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนก็ช่วยได้ยามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติจะทำให้เรารู้ว่าความร้อนในร่างกายเราลดลงไปมากอาจจะไม่เกิดอาการช็อกขึ้นมาได้ก็ให้ความอุ่นกับร่างกายไปในการหาผ้ามาห่มหาไฟมาผิงเป็นต้นเนี่ยหนังจะเป็นตัวช่วยปรับตรงนี้ให้หนังนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันทำให้เกิดการหมักหมมและไม่เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี่นี่เราก็พิจารณาไปของเราเนี่ยสบายสบายสังเกตดูดูเรื่อยไปก็สุดทางแล้วเราก็ไปเริ่มต้นใหม่เกสาผมมาใหม่ก็จะพิจารณาย้อนกลับไปก็ได้ถ้าเมื่อการพิจารณามาถึงตรงนี้ได้บางทีอาจจะเกิดอาการกายเบาจิตเบาขนลุกฟูซ่าสู่ชันขนพองสยองก้าวขึ้นมาบางท่านก็เหมือนกายมันจะพองออกพองออกก็มีบางท่านก็เหมือนกายมันหนักอึ้งเลยก็มีแล้วมันต้องตกใจบางท่านปลื้มอกปลื้มใจจนน้ำตาไหลเลยนะเกิดน้ำตาไหลขึ้นมาก็กำหนดรู้ปิติเกิดขึ้นแล้วนะกำหนดรู้ปิติกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็สังเกตเฉยๆไปเมื่อที่เรามีวิตกวิจารณ์จิตที่ออกมายกจิตขึ้นพิจารณาผมก็เรียกเป็นหนังวิตกคือยกจิตขึ้นวิตกะคือความตรึกนึกขึ้นมาสตินั่นแหละวิจาระคือความตรองไต่ตองพิจารณาความจริงแล้วก็เห็นความจริงว่าทุกคนก็เป็นอย่างนี้เนาะไม่มีใครวิเศษกว่าใครมีอาการ32แบบนี้เป็นปฏิกูลแบบนี้จริงๆเราต้องเกิดมาปีกี้ข้าทำความหนาและเกิดยันตายตามแล้วก็สกปรกอีกตามแล้วก็สกปรกเรื่อยไปทุกวันทุกวันอยู่อย่างเงี้ยพอเห็นอย่างนี้ได้จิตก็ยอมรับความจริงนะยอมรับว่าทุกคนเป็นอย่างนี้เลยจิตมันจะถอนอุปทานนี่แหละพิจารณาไปมันก็จะค่อยๆถอนไปเรื่อยๆพอถอนอุปทานอยู่ตรงนี้ปุ๊บเกิดอาการปราโมทย์เบิกบานชั่วขณะจิตเบิกบานปุ๊บขึ้นมาเกิดปิติขึ้นมาอิ่มกายอิ่มใจนี่พอมีวิตกวิจารเกิดปิติแล้วต่อไปมันก็จะเกิดสุขขึ้นมาจากปิติมันเต็มกำลังแล้วเนี่ยปิติดับไปก็จะเกิดสุขขึ้นมาก็เกิดอาการเรียกว่ากายเบาจิตเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้เลยเบามากเป็นนุ่นเลยก็เลยเกิดความสุขก็กำหนดรู้สุขกายสุขใจสุขเต็มกำลังแล้วพอสุขดับไปก็จะเกิดอาการที่เรียกว่ากายเดียวจิตเดียวกายกับจิตไปรวมกันเป็นดวงเด่นอยู่อันเดียวเรียกว่าเอกคตาจิตเอกคตาลมนี่เป็นปฐมฌานเกิดขึ้นแล้วพอมีวิตกมีวิจารมีปิติสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานที่ที่เราขอกรรมฐานนั่นแหละเมื่อถึงเอกคตาแล้วเนี่ยจิตจะเป็นอุเบกขาอ่อนๆเริ่มต้นแล้วนี่คือปฐมฌานหรือปฐมมรรคปฐมมรรคคือโสดาปัตติมรรคนั่นเองเราก็เข้ามาสู่ทางเดินแล้ว
ที่เราเดินทางมรรคองค์8มรรคคือทางนี้ที่เราเดินมาเดินมาเดินมาแล้วเราก็มาเจอในที่สุดยกจิตขึ้นเป็นอริยบุคคลขั้นที่1แล้วเข้าทางสู่ทางของอริยมรรคพอเข้าทางตรงนี้พอไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปอยู่มันเกิดเห็นสภาวะขึ้นมาเราจะพิจารณาไว้ก็ได้ความเป็นจริงของรูปของนามกายกับใจกายมันเที่ยงไหมสังเกตดูมันเที่ยงแล้วมันทนอยู่ได้ไหมก็ไม่ได้แล้วคนยึดมันถือมันไหมก็ไม่รู้จะยึดอะไรยึดของไม่มีก็พิจารณาไปแต่พอทำไปทำมาเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้คิดจะเห็นสภาวะที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเราเห็นนั่นแหละพอถึงตรงนี้ได้ผลเกิดขึ้นแล้วเป็นโสดาปัตติผลตรงนี้เองเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้ไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราอยู่ที่เราจะตั้งใจจริงแค่ไหนเข้าใจให้ถูกเราไปให้จริงสม่ำเสมอไม่ปล่อยปละละเลยนั่นนี่เราก็เรียกว่าสู้กับกิเลสของตัวเองเราไม่ยอมเป็นทาสของความโลภอยากได้ไม่ยอมเป็นทาสของความโกรธนะไม่พอใจอาการปัจจุบันไม่เป็นทางความหลงงมงายเนี่ยเราก็มีเหตุผลแล้วแต่เนี่ยจะเชื่ออะไรก็มีเหตุผลจะทำอะไรก็จะเริ่มมีเหตุผลเนี่ยจะซื้อจะจ่ายจะอะไรจะกินจะรับประทานก็มีเหตุผลไม่ใช่ซื้อเพราะความอยากนี่ก็เรียกว่าละความอยากเราเลยรู้ว่าอ๋อเหตุที่ทำให้ทุกข์เกิดทั้งหมดมันเพราะตัวนี้เองความทยานอยากของใจนี่แหละเริ่มต้นอยากและไม่อยากเนี่ยอยากเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสก็เรียกว่ากามตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากดีก็เป็นภวตัณหาอยากไม่มีไม่เป็นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ให้ตายก็เป็นวิภวตัณหาก็คือตัณหาแปลว่าความอยากนี่เองเป็นเหตุให้เกิดกิเลสคือความโลภโกรธหลงกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เห็นไหมเพราะนั้นเราเรียนรู้ทุกข์แล้วตรงนี้เรารู้แล้วมันอยู่ในนี้เองเราเข้าไปถึงต้นเหตุแล้วจับตรงปลายมันได้เห็นการดับของทุกข์ได้เราก็เดินตรงนี้ต่อไปทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดแดนของใจปัญญาก็จะพัฒนาขึ้นไปเป็นลำดับความสงบก็จะนานขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกันยิ่งเราต่อเนื่องไปก็ยิ่งมากขึ้นไปปัญหาคือเมื่อเกิดสงบแล้วเนี่ยส่วนมากจะประมาทอ๋อได้แล้วสงบแล้วแล้วประมาทประมาทแล้วไปทำคิดว่าเดี๋ยวทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ทำมั่งไม่ทำมั่งจักเริ่มไปปล่อยตอนนี้มันเสื่อมสิเพราะของพวกนี้ถ้าไปคุยอย่างหนึ่งก็จะเสื่อมหรือว่าถ้าทำไม่ต่อเนื่องก็จะเสื่อมพอมันเสื่อมแล้วตอนนี้จะกลับมาใหม่เนี่ยยากเพราะเราเคยผ่านมาแล้วพอไปทำใหม่เนี่ยโอ้โหยากมากเนี่ยเราเสียโอกาสตัวนี้ก็ไปเยอะมากงั้นเมื่อเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยพยายามไปต่อไปเรื่อยๆเดินทุกวันขยันก็เดินขี้เกียจก็เดินเดินไปตามทางนี้แหละเดี๋ยวถึงความสำเร็จได้แน่นอนชาตินี้เลยแต่เราไม่ขยันเดินก็ไม่รู้กี่ชาติจะได้เกิดอีกหรือเปล่าผู้ชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นที่มีโอกาสชาติสุดท้ายเอาละก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกนั่งจะเพิ่งรีบลืมตาค่อยๆกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมเรื่องการกำหนดรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดรู้รูปนั่งที่เรานั่งอยู่ว่านั่งอย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนรู้ว่านุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดว่ารวมตัวเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็พิจารณาไปพิจารณานึกตั้งแต่เริ่มต้นเรานั่งอย่างไรกายเป็นยังไงมาจนถึงปัจจุบันน้อมนึกถึงจิตใจที่เราเริ่มวางจิตโดยที่กายเราคิดถึงเรื่องอะไรแล้วเกิดอะไรบ้างจนมาถึงปัจจุบันแล้วนึกจากปัจจุบันย้อนกลับไปอนุโลมปฏิโลมย้อนกลับอนุโลมตามกันมาปฏิโลมย้อนกลับไปถึงต้นทางที่เราทำนั่นแหละแล้วก็ย้อนกลับมาใหม่คร่าวๆนะไม่ต้องไปเพ่งเล็งให้มันคิดมากนะจะเอาเท่าที่ได้ทำแบบนี้ให้มันเคยชินไว้ฝึกไว้นี่เป็นการตรวจสอบของเราเองเป็นไม่มังสาไต่ตองพิจารณาเป็นอนุโลมปฏิโลมเราก็จะพัฒนาตัวนี้ขึ้นถ้ามันตรวจสอบมันจะพัฒนา
ถ้าเราไม่ตรวจสอบมันทำไปสักตัวทำสร้างภาพโบกเม็ดไปเรื่อยเราก็ได้ประโยชน์น้อยอาจจะเป็นโทษด้วยซ้ำไปสร้างภาพผิดเขาวันนี้เราทำเพื่อความจริงเพื่อต้องการรู้ความจริงของชีวิตเราชีวิตเป็นของจริงไม่ใช่ของเล่นละตายมันตายจริงชีวิตเราเหลือไม่มากเพราะฉะนั้นต้องรีบทำดีให้ทันกับเวลาที่เหลืออยู่เมื่อกำหนดรู้กายรู้จิตแล้วก็มาตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลบุญจิตที่นั่งมาเป็นยังไงเกิดความสงบหรือเกิดความคิดนั่งมาแล้วก็คิดนู่นคิดนี่คิดชอบคิดไม่ชอบคิดเกิดหงุดหงิดงุนง่านลำคาญใจคิดสงสัยคิดเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาห้องนอนมีไหมถ้ามีแสดงว่าเอาเราเจอนิวรณ์แล้วต่อไปเราต้องไปเดินจงกรมให้มากขึ้นกว่านี้นะจะช่วยละนิวรณ์ได้เพราะสติเราอ่อนนะทำงานนิวรณ์ได้หายคือตั้งสติกับมันที่กายมันรู้กายรู้ใจนี่เองที่บอกให้ฟังนั่นแหละที่ควรฝึกกำหนดไว้ก็เรารู้กายรู้ใจกายตั้งแต่ที่ศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งใจก็มาไว้ที่หัวใจก่อนจริงๆมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกแต่ว่าที่ตั้งเดิมมันจะอยู่เนี่ยเราไว้ตรงนั้นก่อนก็ทำให้ค่อยชินไว้ปัญญาก็จะเกิด แต่ที่นั่งมาจิตเกิดความสุขสงบเย็นนี่เนี่ยเกิดเป็นยอดบุญแล้วบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นไม่ได้พูดหลวงปู่ทองวางเองมาโกรธได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่ใช่บุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่กระปูปีกนะช่วงขณะจิตเดียวไม่ถึงวินาทีด้วยนั่นมีอนุภาพมากมีพลังงานยิ่งใหญ่สามารถส่งบุญนี้ไปถึงทุกภพภูมิเลยทั้งสามเหตุภพภูมิเราก็ต้องจิตุจิตุกสนบทบุญไว้กว้างใหญ่ไพศาลกุจิโยเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเอาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติขอทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญกุศลนี้แล้วก็ขอโหสิกรรมด้วยกันและกันคุณที่เพียงคุณมาดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเนี่ยพรหมลิขิตตัวจริงสององค์นี้แหละที่ทำให้เราเกิดมาแล้วก็เลี้ยงดูเรามาเป็นเทวดาที่เลี้ยงดูเรามาด้วยแล้วก็เป็นพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วให้อภัยเสมอเนี่ยอารมณ์พระหลานเป็นอย่างนั้นเมตตากับให้อภัยเท่านั้นแล้วก็เป็นครูและเป็นอาจารย์องค์แรกของเราอีกด้วยนะก็ที่ได้ท่านไปทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วล่วงลับไปแล้วก็ตามก็ยังคุณครูบาอาจารย์ที่เราอบรมสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทางธรรมมันมีทั้งเจ้าพระคุณท่านเดชพญานันสังวรอดีตท่านเดชพญานราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวานเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปัญโยเป็นต้นถ้าใครมีครูบาอาจารย์ที่ไหนนึกได้ก็อุทิศให้ท่านไปก็ที่เป็นพระราชกุศลในบุรพามหากษัตริย์ธิราชเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นรายการที่10ในราชวงศ์จักรีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระบรมราชินีในรายการที่10พระบรมสารวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาภูมิดินใดเราใส่ลำเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้คนที่ขี่ช้างไปลบกับเขาเนี่ยพระมหากษัตริย์นโยมพุทธิยมบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประการและคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านที่เพียงเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลนี่ประมาณเนี่ยอุทิศไปกับเทวดาบ่อยๆโยมจะได้เป็นที่รักของเทวดาพร้อมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามนิเวศภพภูมิสามนิเวศภพภูมิก็มีอบายภูมิ4นรกเปรตอสุรกายสัตว์ดิบและฉานแล้วก็มีมนุษย์ภูมิ1แล้วก็มีเทวเทวภูมิ6นะเทวดา6ชั้นแล้วก็พรหมภูมิ20เป็นรูปภูมิ16กับอรูปก็4ทั้งหมดก็เป็น3นิเวศภพภูมิพระสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดก็ทั้งหลายเราได้ที่สุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเลยครั้งหนึ่งก็รู้ที่มือขวาก็เลื่อนมือขวาไปเที่ยวน้อยแต่ว่าเขาเดินขวาถูเนื้อแข้งไปก็มองตามไปทั้งที่หลับตาก็ได้อาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้ไม่เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าก็เลยที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางของเขาเดินซ้ายวางความไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมก็เลยที่มือขวายกมือระหว่างหน้าอกหรือท่าเตรียมพนมมือ
ก็มาที่เมืองซายกก็มาพนมรูปดอกโบตูมนะแทนหัวใจของเราโบตูมหายตั้งตจับบารมีที่ฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาที่มีการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ก็ให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอให้พระเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมที่องค์เด็กพระธรรมมาสมุทรเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นธรรมทิฏฐิจึงเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาแล้วก็พระเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่จะกระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำได้ถึงมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งได้เถิดนี่ก็ยกมือก็จบกลายออกจากการปฏิบัติก็ดูฐานที่ในทุกครั้งก่อนจะเลิกนะปรารถนาทิ้งใดจะได้ทิ้งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครนะเราฝากเอาไว้เองก็เอามาใช้เราจะได้รู้ว่าที่เราอธิษฐานขอเนี่ยไม่ได้ขอใครไม่มีใครให้เราได้ทุกอย่างเกิดมาจากกรรมของเราเองหมดกรรมคือการกระทำทำเองเราคิดเองเราพูดเองเราก็ทำเองเวลานั่งแล้วมันจะง่วงเนาะก็จะหลับแต่เวลานอนแล้วบอกนอนไม่หลับอาตมาก็เลยบอกก็นอนไม่หลับก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิเดี๋ยวก็หลับไม่เอาเห็นไหมมันแพ้ใจตัวเองมันไม่ยอมชนะใจแต่นั่งหลับเนี่ยมันเคยนานแล้วแก้ยากโยมอยากจะบอกอันตรายมากนี่ว่าตัวนี้ครอบแล้วนะมันไม่ค่อยขายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนั่งเนี่ยมันสบายนะหลับแล้วไม่ได้พักเหมือนกับการนั่งสมาธิหลับเนี่ยมันได้พักเยอะเยอะกว่าการนอนเยอะหลับลึกเลยถามว่ารู้ตัวไหมรู้ตัวนะเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยรู้ตัวแต่มันรู้ไม่หมดรู้เดี๋ยวมันหายไปแล้วเดี๋ยวมาใหม่อาตมาเป็นมาแล้วเป็นพระใหม่เพื่อนธุรกิจเฮ้ยธุรกิจอะไรหรอกกำลังสงบก็สงบอะไรพอเราลืมตาสัพเพสตาจบแล้วอ้าวทำไมเราไม่รู้ทั้งที่เราก็รู้ตัวว่าเรารู้ตัวอยู่เนี่ยรู้อยู่เนี่ยแต่มันหายเนี่ยตัวเนี้ยตอนนี้เทคโนโลยีช่วยเราก็ไม่เชื่อเขาก็เราก็รู้สึกว่าเรานั่งสงบตัวตรงเลยเนี่ยวันลุกขึ้นเขาก็เล่นเลยถ่ายไว้ให้ดูเลยคอหักโยมเราก็เราสงบแต่คอมันหักอะเนี่ยเราก็เลยต้องขอโทษแล้วก็ขอบคุณเขาด้วยเขาอุตส่าห์บอกทางเขาเรียกว่าบอกคุ้มทรัพย์ไปเราจะไม่เชื่อเลยนะไอ้จิตตัวเนี้ยมันทิฏฐิมันแรงจิตเราทุกคนเนี่ยเป็นหมดเนี่ยมันดื้อไม่ยอมเชื่อเราง่ายๆหรอกเพราะเราไม่เชื่อมันเนี่ยตามใจมันอยู่เรื่อยไม่ขัดใจมันหรอกอะไรก็ตามเรื่อยเลยนี่แหละก็เลยเป็นปัญหาตามใจจนตามใจเป็นกิเลสตามใจอะไรตามความโลภตามความโกรธตามความหลงนี่ตามกิเลสนะตามใจที่นั้นก็เรียกว่าขัดที่ใจหนังสือเล่มแรกที่จะมาเข้าสิงคือขัดที่ใจไปหาอ่านนะของวัดสังฆทานโดยหลวงพ่อสนองเลยสีส้มๆบางๆไม่หนาหรอกอ่านได้ดีตรงเนี้ยเป็นตัวปฏิบัติได้ดีมากงานได้แผ่เมตตาก่อนใช่ไหมเดี๋ยวทวงไม่ใช่เมตตาลูกแล้วนะ เมตตาจิตที่อ่อนโยนจิตที่เย็นเป็นเมตตาเนี่ยเราฝึกเนี่ยมันเป็นหมดแล้วนะก็สะสมไปที่สัญญาความจำแล้วมันจะไปละความโกรธของเราได้เขาเรียกว่าเมตตาฆ่าความโกรธตามตำราเขาว่าใช่ไหมอาตมาก็เถียงมาเลยกำลังจะฆ่ามันอยู่เลยจะเมตตาที่ไหนมาใช่ไหมกำลังด่าเขาอยู่เนี่ยเอาเมตตาที่ไหนมาด่าเพราะว่ามันออกไม่ได้แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่การฝึกสติทุกอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเป็นเมตตาภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาเห็นไหมที่เรามาทำภาวนานี่คือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาพัฒนาด้วยความสงบถึงจะเกิดพัฒนาดังนั้นเมตตาตัวนี้ก็สงบมันเกิดพัฒนาเหมือนกันพัฒนาความสงบตัวเมตตามันก็สะสมเรื่อยไปพอมันสะสมได้มากกว่าความโกรธ
พอเราจะโกรธปุ๊บไอ้นี่มันข้ามตัวนี้ได้เมตตาของเรานี่แหละไปข้ามความโกรธของเราเพราะฉะนั้นปฏิบัติไปเนี่ยโยมจะเห็นเลยว่าทำไปอยู่ๆมันหายโกรธเองไม่รู้ตัวแล้วนะหายไปเลยต้องลองโกรธดูที่โกรธจริงหรือเปล่ามันจะขำก็ทำแล้วจนกระทั่งโกรธไม่หายไปได้นี่ถือว่าใช้ได้แล้วแต่จะเรียนกรรมฐานแค่นี้พอนะถ้าโกรธหายไปถือว่าปิดนรกได้ยังไม่ไปอบายแล้วเพราะฉะนั้นชาตินี้เท่านั้นที่เป็นโอกาสหมดชาตินี้หมดสิทธิ์ทั้งลีสนะโควิดก็มาไล่อยู่ทุกวันเนี่ยให้มาอยู่กับตัวเองให้มากอย่าไปส่งจิตไปที่อื่นนี่คือจุดยุทธศาสตร์ของโควิดใช่ไหมมาดูแลตัวเองความสะอาดป้องกันตัวเองมาดูตัวเองนะอย่าไปดูคนอื่นจิตไม่ค่อยยุ่งกับคนอื่นใช่ไหมเราสังเกตว่าทุกเกิดจากอะไรจิตที่ส่งออกไปตาเห็นก็ส่งออกไปแล้วเกิดอะไรพอใจไม่พอใจหูดีนก็ชอบใจไม่ชอบใจถูกใจไม่ถูกใจเกิดเรื่องทุกอย่างแล้วนี่คือสมุทัยคือเหตุของทุกข์แล้วธรรมชาติจิตเป็นอย่างนี้ซะด้วยไม่ค่อยอยู่กับเราหรอกนี่เราก็มาฝึกให้มันอยู่บ่อยเข้าหาอุบายค่อยๆไปทำไปนั่นแหละเขาก็เริ่มเคยชินนะตอนนี้เราก็จะสามารถอ้าวเดี๋ยวไปต่ออีกไม่ตาก่อนเนาะได้โดนแซวเปิดหน้า69แต่ว่าไม่ได้แต่พยายามท่องไว้ได้ก็จะดีมันแผ่ไปได้ทั่วโยมนั่งรถผ่านไปกับเปตตาเนี่ยท่องไม่ได้เลยนะแผ่เมตตาไม่มีประมาณกรณียเมตตาสูตรนั่นแหละว่าเปตตาตาตาลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิผลกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยทุกขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายทุกข์ใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดแต่นี้ฟังต่อได้ใช่ไหมใครจะไปห้องน้ำก็เจอนะไม่ใช่เขาห้ามใช่ไหมเขาห้ามไปไหนใช่ป่ะแล้วมันปวดจะทำไงอ่ะเดี๋ยวมันลาดตรงนี้ยุ่งเลยจริงป่ะแล้วเวลามันเป็นแล้วเนี่ยมันกระสับกระส่ายแล้วอย่าไปอันนะโยมอันตรายพยายามอย่าไปอันมันผู้หญิงก็ชอบไปอ่านมันไว้เสร็จเลยมันเป็นอีกหลายโรคเลยตรงเนี้ยแค่อ่านตรงเนี้ยจนถึงเวลาไปตาโยมไม่เป็นปัญหาแล้วถ้ามันเป็นน่ะถามว่านั่งฟังมันจะเข้าไหมไม่เข้าหรอกธรรมะไม่อยู่ธรรมะต้องฟังด้วยความตั้งใจถึงจะได้ประโยชน์เห็นไหมอย่างน้อยเขาก็ขยับเดินเนี่ยอุบายโมทนาได้บุญด้วยได้ขยับด้วยใช่ไหมก็ห้ามก็เขาก็ทำถูกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะก็คือว่านะอุบาจารย์อยู่บนธรรมะแล้วก็ไม่ควรจะลุกไปมันเคยชินนะโมทนาได้มั้งมีอะไรสงสัยไหม
ให้ถามเพราะก็ยังไม่ไปไม่ใช่ใช่ไหมก็ยังไม่ไปนะถูกว่ากติกาว่างั้นว่าก็สงสัยถามได้หรืออยากจะฟังอะไรค่ะถามว่าโตใหม่ไปเนาะเมื่อเราต้องเดินมาค่ะยังแม่ว่าเราไปเฉยๆไปก่อนค่ะอย่าเป็นไรดีแล้วถูกต้องคือเขาด่าไม่ด่าตอบมันดีมากแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ประทุษร้ายตอบใช่ไหมใครก็จะมาด่ามาว่าเราใช้หนี้เขาไปในวาจาที่แล้วด่าเขาไปใช้หนี้เขาไปหายกันยอมทางที่ใจไว้เดี๋ยวจะรู้สึกน่ะใช่นี่มันไม่ยอมหรอกใหม่ใหม่ใหม่ไม่ยอมแต่ไม่รู้จะทำไงไฟบังคับเออใช่นี่ไปก่อนใช่ไปใช่มาเดี๋ยวโยมจะรู้สึกขอบคุณจากใจจริงมันออกมาเองนะเดี๋ยวจะรู้สึกว่าอ๋อขอบคุณนะที่ให้โอกาสใช่นี่ถ้าตายไปแล้วนี่ไม่ใช่ตอนนรกโอ้โหสาหัสใช่นี่บอกมนุษย์นี่กั้นใจนิดเดียวสังเกตดิไอ้เราไม่ยอมพอไม่ยอมยังไงปะทิฏฐิตัวตนเนี่ยมันเกิดแต่ถ้าเรายอมตัวเมื่อไหร่เราใช้ไปบ่อยๆไอ้ตัวตนเรามันหายไปเองนี่คือการเข้าถึงอริยบุคคลแค่นี้เองนั่นละโกรธตัวนี้ให้ได้อย่าไปโต้ตอบอนุโมทนาทำต่อไปเนาะไปเดินนะแต่มันไม่ยอมหายก็ไปเดินเดินไปก็ทึบไปก่อนก็ได้ใหม่ๆก็ทึบมันไป มันระบายความรู้สึกแต่ต่อไปก็เริ่มไม่ได้ก็ทึบเพราะมันเดินเร็วใช่ไหมแล้วนะเขาก็จะช้าลงเพราะเหนื่อยแล้วทีนี้ก็จะเดินเบาช้าทีนี้สติมาแล้วปัญญาเกิดนะมีสติมีสมาธิเลยก็เลยใช้อุบายวิกฤตเป็นโอกาสนะเกิดวิกฤตอะไรอย่าใช้จิตไปก่อนกลับมาที่กายก่อนนะเกิดอะไรขึ้นปุ๊บก็รู้กายเป็นไงใจเป็นไงมีโอกาสเกิดจะมีปัญญาค่ะโอเคอนุโมทนาทำเถอะเวลาเรามีน้อยแล้วเอาเก็บไว้ไม่ดีหรอกเนาะเพราะโกรธนี่พาไปนรกแน่นอนทิ้งมันไปซะอย่าเอาไว้เราก็ไม่อยากจะโกรธนะแต่เห็นหน้ามันแล้วโกรธอีกแล้วใช่ไหมก็ไปเดินใหม่ๆเขาออกนอกไปก่อนเขาบอกถ้าเจอปุ๊บทำไม่ได้แล้วออกหลบไปก่อนแล้วไปเดิน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 นับหนึ่งถึงร้อยใช่ไหมถึงพันที่โบราณเขาบอกเนี่ยพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้ใช้นี่มันใช้นี่มันไว้ค่ะสาธุหนักๆเขาเดี๋ยวจะค่อยมาเจอหน้าเขาได้เราจะเจอแล้วเสร็จแล้วพอพูดได้อันนี้เราฆ่ามันลงตัวเองนะนี่คือการพัฒนาของการปฏิบัตินะเราต้องทดสอบอย่างนั้นไม่ใช่จะทำแล้วมันดีก็ค่อยจะดีอย่างเดียวในหลักเขายึดดีนะพอสมาธิเกิดยึดดีตอนนี้ก็จิ้มเนี่ยตรงนู้นก็ไม่ถูกอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ถูกกูเก่งคนเดียวจบเลยนี่วิปัสสนาเกิดนะทำต่อไปอย่างนี้แหละค่ะไม่เป็นไรนะทำอย่างที่ทำมาดีแล้วค่ะระงับตรงนี้ถูกจบดีถูกเป็นขั้นตอนที่เราระงับนะก็เรียกว่าธรรมะมีความข่มใจก่อนพอข่มใจมากๆเข้ามันก็จะเกิดปัญญาสติมาค่อยๆทำมันเก็บไว้ยืนหานน่ะเก็บไว้เยอะของเราเนี่ยสัญญาเนี่ยมันเก็บแล้วเอา
ไม่รู้ทำไงเอาก็ไม่ออกจะลบข้อมูลไม่รู้จะลบยังไงออกข้อมูลในสัญญาเราลบยากมากยกไม่ได้มีวิธีเดียวทำจิตสงบต้องทำสงบก่อนมันจะเกิดพลังงานชนิดหนึ่งเขาเรียกพลังงานเย็นสมาธิเป็นพลังงานนะเกิดแสงเกิดออร่าได้พอมันเกิดสมาธิตุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มแล้วไอ้ตัวอนุสัยกิเลสก็ที่มันนอนเนื่องเนี่ยที่พูดง่ายว่าที่เราเห็นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเรารู้สึกได้เขาเรียกว่าเป็นจิตสำนึกจิตสำนึกนะทำให้เกิดกิเลสโลภโกรธหลงตรงสำนึกตรงนี้แหละจะสำนึกดีสำนึกไม่ดีก็อยู่ที่ตรงนี้เริ่มต้นถัดมาเป็นจิตใต้สำนึกอนุสัยกิเลสอันนี้นอนเนื่องในสันดานเลยจะมาเปรียบเทียบว่าเหมือนอยู่ในเส้นเลือดกระแสเลือดนี่อนุสัยอนุสัยนี่จะออกมาตอนไหนตอนที่จะพูดจิ้มแทงก็เรียกว่าจิ้มแทงพูดแทงใจดำใครมาแทงใจดำนี่มันจะออกมาแล้วอาการแต่ถ้าอยู่ปกติมันเนียนเก็บไม่ได้แต่โดนแทงปุ๊บมันออกเลยอาการนี่อนุสัยเป็นอย่างนั้นกับอีกกรณีหนึ่งที่จะออกก็คือจิตมันเริ่มสงบจิตละเอียดแล้วมันเริ่มสงบปุ๊บเนี่ยพอสงบเฉยอยู่สักพักเนี่ยมันเริ่มจะถอยออกจากสงบระหว่างนั้นมันจะเริ่มไอเนี่ยออกเพราะมันเริ่มบางเบาไงถ้ามันแน่นหนาด้วยความคิดเต็มๆเนี่ยไอพวกนี้ไม่ออกนะแต่พอมันเริ่มบางเบามันเริ่มเบาหยุดว่างปุ๊บไอนี่โผล่มาเลยตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้โผล่ขึ้นมาแล้วไอตอนนี้สำคัญเนี่ยจิตตาลุวัฒนาสติปัฏฐานาพิจารณาตรงนี้เลยกำหนดรู้แล้วทิ้งไปเลยคิดดีก็รู้ก็ปล่อยไปคิดไม่ดีก็รู้ก็ทิ้งไปคิดอดีตก็รู้ก็ทิ้งไปคิดอนาคตก็รู้ก็ทิ้งไปให้รู้นะใหม่ๆมันอาจจะไม่ค่อยปัดรู้แต่ว่าถ้าจิตเราสงบแล้วมีกำลังให้รู้แล้วปล่อยนะทำตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะย้อนกลับมาข้างนอกได้ข้างนอกเนี่ยแบบรู้แล้วไม่รู้แล้วเฉยมันยากใช่ไหมไม่รู้ไปชี้ไปก่อนใหม่ๆแต่ต่อไปมันเริ่มรู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วเฉยได้นะพัฒนาทำตรงนี้งั้นไอ้ตัวนี้เหมือนกันเมื่อไหร่ที่มันคิดขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่อดีตมันจะเมื่อไหร่มันรู้ว่าเก็บมาเนี่ยมันก็จะมาคิดปุ๊บเรากำหนดรู้เราทิ้งไปทันไม่ทันไม่รู้ไปไม่ไปก็ไม่รู้แต่เราทิ้งเลยกำหนดทิ้งกำหนดทิ้งกำหนดทิ้งไม่อย่างเดียวโยมตอนนี้เราจะเริ่มแล้วถ้าเมื่อไหร่กำหนดปุ๊บแล้วมันทันพอดีโป๊ะเนี่ยเราเริ่มวิ่งแล้วเนี่ยวิ่ง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 พอกำหนดปุ๊บมันทันกันพอดีเนี่ยมันดับปุ๊บให้เราเห็นเลยนี่ละภพชาติถ้าคิดว่าโกรธปุ๊บกำหนดรู้ดับโป๊ะความนรกปิดนรกเป็นหนึ่งชาติถ้าคิดขึ้นมาเรากำลังโลภอยากจะได้เลยเรากำหนดรู้แล้วทิ้งไปปิดเปรตเป็นอะไรอีกหนึ่งชาติเห็นไหมนี่เขาปิดกันตรงนี้นะพระอริยเจ้าเขาหมดพอตรงนี้เองหมดภพหมดชาติหมดกันตรงนี้แล้วชาตินี้ด้วยอย่าไปหวังชาติอื่นเดี๋ยวไม่รู้จะยากพูดง่ายบอกตรงตรงว่ายากฟังพระเจ้าเราจะเข้าใจเจ้าแสดงธรรมอยู่เนี่ยเอาเล็บเนี่ยจิกดินขึ้นมาเนี่ยแค่ติดเล็บมานะแล้วก็ถามว่าที่เล็บกับพื้นดินที่มีอันไหนมากกว่าพิสูจน์ก็ที่พื้นดินก็มากกว่าใช่ไหมแต่มนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยติดเล็บมาแค่เนี้ยกับทั้งหมดที่เป็นอยู่เนี่ยน่ากินนะเพราะฉะนั้นทำจริงๆก็ดีเอาจริงๆมาชนะตัวเองให้ได้นะอย่าไปทำเพื่อใครอย่าไปสร้างภาพกับใครก็ภาพที่เมื่อโอกาสมาที่นี่มันไม่ใช่ง่ายนะเป็นสังคมที่เขาให้ทำสงบหลวงพ่อสนองยังสอนเสมอใครมาที่เนี่ยไอ้ที่พูดมากๆอะหยุดพูดได้แล้วที่นี่มาฝึกไม่พูดซะนะไอ้ที่คิดมากๆมาหยุดคิดฝึกมันหยุดคิดซะแต่บอกแค่นี้พอแล้วแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันดีเองมันกลับมาสร้างเงื่อนไขมาสร้างเครือข่ายมาสร้างข้อแม้มากขึ้นกิเลสมันซ้อนซับซ้อนเลยนะแต่นี้กลายเป็นข้างฝังแน่นเอาออกยากอันตรายมากโยมแล้วมาทำในวัดเนี่ยมันก็เรียกว่าโทษหลายชั้นอย่าไปทำมันเลยเขาให้โอกาสนะว่าโอกาสดีอย่างเงี้ยวิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสเราแล้วยิ่งวิกฤตโควิดเนี่ยเป็นโอกาสมากๆที่อยู่กับตัวเองให้ได้ไม่ใช่เรื่องปัญหาเลยอันตรายขอบคุณโควิดนะพอพาพื้นสังนาแล้วโยมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกฟังเข้าใจไหมเข้าใจแต่กูไม่ทำหรอก มันเป็นกูอยู่เห็นป่ะสังเกตเดี๋ยวโยมสังเกตตัวเองก็ได้มันจะมีกูอยู่ก็รู้เข้าใจนะถามแล้วมันจะดีเอาละกลับไปเดี๋ยวจะถามแต่พอถึงมันเคยยังไงก็ถามอย่างนั้นโยมก็เปลี่ยนความเคยชินไม่ได้นะเคยชินจนเป็นนิสัยเห็นป่ะ
ตื่นมาทำอะไรทำอะไรก็เป็นงั้นเคยคิดแนวคิดวิธีคิดยังไงมันก็คิดวิธีอย่างนั้นแล้วมันไม่เปลี่ยนนะแต่ถ้าเราเริ่มเปลี่ยนเริ่มต้นจากตรงนี้ไงแต่มาเลยให้ย่อว่าเปลี่ยนด้วยการที่พึ่งที่ระลึกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะฉะนั้นเราจะเอาเป็นที่พึ่งต้องระลึกถึงก็นึกไปเรื่อยๆพุทโธธัมโมสังโฆไปเรื่อยทั้งวันแค่นี้แหละนี่แหละเป็นอุบายเริ่มต้นจะทำให้จิตเราเริ่มเปลี่ยนความเคยชินไปได้แล้วก็จะเคยชินกับพุทโธธัมโมสังโฆคิดนึกแล้วก็พุทโธทำแล้วก็พุทโธมันก็จะมีพุทโธต่อเนื่องแล้วมันจะหยุดคิดได้จะบังคับทีเดียวให้หยุดคิดไม่ง่ายนะที่มันนั่งๆกว่าจะหยุดเนี่ยมันจะว่างๆในช่วงแรกๆจะเคยทำมาแล้วคนทุกคนจะรู้นะเริ่มต้นแค่สัก10นาทีเท่านั้นแหละแต่สงบหลังจากนั้นเริ่มคิดละมันจะไปเรื่อยเลยตอนนี้พอเปิดก็หลับนะเพราะฉะนั้นพยายามปรับพยายามหาวิธีปรับอย่างที่ได้มายกอ่ะการพิจารณาพิจารณาแบบนี้นะการคิดคิดถึงผมคนเล็บผนังเนี่ยคิดแบบนี้แล้วอย่าไปพิจารณาอย่างอื่นคนที่ได้สมาธิแล้วเนี่ยพยายามอย่าไปพิจารณาข้างนอกมันจะหลงมันมองอะไรก็เป็นธรรมะเห็นอะไรก็เป็นธรรมะพิจารณาอะไรก็ธรรมะหมดเลยเนี่ยมันเป็นงั้นนะก็มาหลงมาแล้วจริงเราก็ดีโชคดีไงพอเจอหลวงพ่อสนองเราก็อยู่ในระหว่างใกล้ๆท่านไม่ไกลมากแล้วก็ไม่ไกลมากก็จะได้จังหวะท่านพูดไม่กี่คำแล้วก็กลับมาก็นี่แหละถึงได้บอกโชคดีเราโยมมาที่นี่ทั้งหลวงปู่ทั้งหลานหลวงพ่อสนองธรรมะท่านยังอยู่นะหยิบทำแล้วมันใช้ได้มันแก้อารมณ์ท่องฟังหลวงพ่อสนองเยอะนะธรรมะท่านแก้อารมณ์หมดเลยมันมีวิธีการอยู่ในนั้นโยมฟังให้ดีละเอียดรอบคอบด้วยดังนั้นมันจะเป็นตัวนี้ง่ายๆมันจะเป็นอะไรที่แบบมันพูดยากนะพอมันสงบแล้วนี่มีกำลังมันเยอะแล้วตรงเนี้ยทางดีก็ดีหลวงปู่มั่นเลยบอกว่าต้องสมาธิเป็นสมุทัยทั้งแท่งใช้ถูกก็เป็นประโยชน์มากใช้ผิดก็เป็นโทษมหาศาลเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงอยู่ที่การใช้ทำอะไรใช้มารู้กายเราสิที่มันฝืนมันไม่ยอมที่เราหลงมันน่ะว่าผมคนเล็บผนังต้องสวยใช่ไหมเราหลงนะวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความจริงเราหลงว่ามันสวยมันงามแต่พอมาดูจริงๆแล้วไม่ใช่มันเป็นอยู่ตลอดเลยล้างแล้วล้างอีกแล้วก็เอาสบู่มาฟอกก็ต้องสบู่ก็ต้องหอมอีกใช่ไหมเอาแป้งมาทาก็แป้งก็ต้องหอมอีกไม่พอเอาน้ำหอมมาใส่อีกอะไรอ่ะยาสระผมก็ต้องหอมซักผ้าก็ต้องหอมต้องหอมหมดเลยอ่ะแสดงว่ารู้อยู่กับใจว่ามันเหม็นนี่ว่ะใช่ไหมเกลี่ยออกมาแต่มันไม่ยอมรับเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสังคมเนี่ยต้องปรับให้เข้ากับสังคมทั่วไปเขาเป็นยังไงคิดว่าอย่างนั้นก็เลยทำไปเรื่อยๆจริงๆแล้วเราเปลี่ยนตรงนี้ของเราเองได้แต่ตอนนี้โอกาสเลยที่จะปรับทำอะไรก็ได้โอกาสอย่างนี้อยู่อย่างนี้มีเวลาแล้วอย่าไปใช้เวลาอย่างอื่นว่างมาอยากจะแนะนำไปเดินจงกรมให้มากเดินเร็วๆนะโยมนะเรนิคมตรงนี้เขาเดินแบบมันเดินเป็นหมู่คณะนะเพราะเดินอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่ค่อยให้หรอกถ้าไม่ค่อยเคยชินมานะนี่เขาเดินนี้เพราะว่ามันเป็นหมู่คณะก็ต้องพร้อมเพียงเดินสติปัฏฐาน4จริงๆเนี่ยไม่ต้องมีจังหวะหรอกโยมบอกให้เลยก็ได้มันเดินเนี่ยรู้ให้รู้ทั้งหมดตั้งแต่เราเริ่มยกไปเนี่ยรู้ไปเรื่อยเลยเนี่ยจนกระทั่งมันก้าวไปเนี่ยได้ไหมล่ะเราเดินให้ช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้สติปัฏฐาน4แต่มี2วิธีการเดินโยมมี2แบบวิธีที่1คือเดินพิจารณาธรรมเดินคิดนั่นแหละวิธีนี้ต้องเดินเร็วแบบพระป่าท่านเดินอะเดินให้เร็วเลยกลับไปกลับมาแล้วระยะทางมีความจำเป็นนะทดลองดูก็ได้โยมเคยเดินระยะทางยาวๆหรือเคยเดินระยะทางสั้นๆมาแล้วลองมาปรับระยะทางที่อาตมาบอกนะระยะทางคือ20ถึง25ก้าวนับไปเดิน1 2 3แล้ว9เดินเฉยๆเนี่ยเดินธรรมดานับ9ไป29หยุดไว้หรือ25ไม่เกินตรงเนี้ยระยะทางเนี่ยแล้วยมก็เดินกลับไปกลับมาในระยะทางแค่เนี้ยเดินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วไม่ต้องกำหนดอะไรเลยฟรีสไตล์เดินทําไงก็ได้จะคิดอะไรก็ได้ปล่อยความคิดเลยอย่าไปห้ามตรงเนี้ยเดินแบบเนี้ยก็เรียกว่าท้าทายความคิดคนที่เดินอย่างนี้ได้จะไม่เครียดเลยเดินให้เร็วยมมาเดินใหม่ๆมีคนว่าจะมาเลยเดินแบบนี้เดินไล่ควายจะสงบยังไงบอกก็ควายในตัวมีเยอะนะเว้ยลองดูดิโอ้จริงๆเดินไปเดินมาเลยฉลาดไปเดินเร็วๆนี่ควายหายไปเยอะเลยพอควายหายไปเริ่มมีปัญญาฉลาดด้วย
นี่จริงโยมเพราะนั้นเดินให้เร็วเข้าไว้นะวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงขึ้นไปได้จะดีมากนี่คือออกกำลังกายที่ดีที่สุดเลยนะรักษาโรคด้วยนี่ของกรมอนามัยครับวิจัยแล้วการเดินเร็วๆแบบนี้เดินเร็วขี่จักรยานว่ายน้ำเดินสายพานก็ได้นะวิ่งเหยาะๆเนี่ยหาวิธีเนี้ยทำให้ได้ทุกวันครึ่งชั่วโมงขึ้นไปจะรักษากายและจิตได้เป็นรักษาโรคได้แล้วเอนโดฟินจะหลั่งมันจะไปสร้างความสุขเพราะนั้นตรงนี้เราเดินเร็วนะก็ใหม่ๆก็ไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกเท่าไหร่ก็เท่านั้นก่อนแต่พอเดินไปแล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วใช่ไหมแต่นี้พอเร็วไปแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งหยุดเดินช้าต่อไปก่อนเหมือนกับเราวิ่งมาเร็วๆเนี่ยพอเราหยุดทีเดียวไม่ได้นะนักวิ่งมันต้องเหยาะๆๆๆต่อไปก่อนเหมือนกับเราเดินเร็วๆเนี่ยเดินเร็วๆเร็วๆมันเคลียร์พื้นที่เคลียร์อารมณ์เสร็จแล้วพอเร็วไปแล้วพอช้าเนี่ยมันเริ่มช้าๆยมมาจับที่ส้นนะขวารู้ซ้ายรู้ขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทซ้ายโถก็ได้ขวาหนอซ้ายหนอก็ได้นะให้รู้ไปงี้เรื่อยๆแล้วก็จับตรงนี้ไปตอนนี้เขาเรียกว่าเดินให้มีสติจะสงบแล้วเดินไปเดินมาเดินไปชั่วโมงกว่าจะเดินสักชั่วโมงเอาเดินไปสว่างก็มีอยู่มันเข้าสมาธิเดินไปนี่มันเบาสบายไปเลยจิตมันว่างไปเฉยหยุดคิดเองเดินเดินเดินในหยุดคิดนั้นเดินก็เป็นสมาธิแล้วเป็นได้ง่ายด้วยแต่คนไม่ไหวทำยืนกับเดินเนี่ยใช้ให้มากหลวงพ่อสนองสอนตรงนี้นะจะขอย้ำไปตรงนี้เลยนั่งถ้าไม่เน้นถ้าไม่ให้นั่งเท่าไหร่หรอกนั่งแล้วมันยึดง่ายแล้วมันติดแล้วมันผิดพลาดไปติดง่วงเนี่ยเยอะมากท่านพยายามบอกแต่ว่ามันก็เข้าไปไม่ได้มันเป็นความสุขอะมันนั่งหลับมันก็สุขนะโยมมันก็ติดสุขตรงนี้เหมือนแต่ว่าสวสูงวัยละมาก็ยกให้ถือว่าเอาละพักผ่อนไปไม่เป็นไรถือว่ายังดีกว่าไปนอนไม่หลับนะมันทรมานมากกว่าก็ถ้าแต่สามารถที่จะปรับได้ไปแก้ตรงนี้ได้ก็โอเคเรื่องอาหารจำเป็นมันเป็นปัจจัยนะแก้ก็คือโดยที่นั่งแบบไม่หลับลืมตานั่งก็ได้หรือยืนขึ้นก็ได้ถ้ามันง่วงนี่วิธีแก้นะสุดท้ายก็ไปแก้ที่อาหารลดอาหารลงมาก็ช่วยได้นะก็คงจะมีประมาณนี้เวลาหมดพอดีเจอกันใหม่เดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะมาต่อนะสุดท้ายนี้ก็ขอญาติโยมทุกท่านขออนุโมทนาทุกท่านเลยนะอนุโมทนาบุญทุกบุญที่ได้กระทำมาก็สะสมเอาไว้การเราก็เพื่อบุญนำสุขมาให้เพราะบุญเป็นจิตความสุขสงบเย็นก็ขอญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้ผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้พวกมีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่ในปานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนตับทุกตับโศกตับโรคตับภัยตับเคราะห์ตัวนอกตับเคราะห์ตัวในตะเนียจัดไหลยวนใจเยตับปาท่านหนังตับปาลาปังวันตุเมรักกันตุตุรักกันตุขอโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกท่านทุกคนขอเจริญพรก็ยังเบาอยู่แหละก็ยังเบาอยู่ใช่ไหมตะกี้ก็สวดธรรมจักรเมื่อเช้าก็สวดเทวดาเขาว่าไงก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นจากภูมิเทวดาใช่ป่ะนี่ภูมิเทวดาตามต้นไม้ลงก็เทวดายังเสียงให้บรรลือลั่นไปถึงดาวดึงอะแล้วยังมีเสียงยังถึงเนี่ยสาธุฮะคนทำแบบนี้นะตัวเราก็พูดอยู่เรื่อยนะแต่มันก็พูดยากก็จะพูดกับเราเท่านั้นเองทำดีแล้วอายอ่ะแต่ถ้าทำไม่ดีกับไม่อายอ่ะใช่ไหมสาธุแปลว่าอะไรดีแล้วสามครั้งครั้งที่สองถูกต้องแล้วครั้งที่สามผ่านรับแล้วดีแล้วถูกต้องแล้วผ่านรับแล้วสามสาธุแปลว่าดีสุขว่าแต่ถ้าด่าละดีไหมไม่ดีแต่เสียงดังจังสามบ้านแปดบ้านเลยจะด่าใช่ไหมแต่สาธุนี่สาธุเทวดาไม่ดีหรอกไม่สาธุนู่นเลยถึงเทวโลกเลยใช่ป่ะโชคดีเดี๋ยวครูบาอาจารย์มาต่อนะ